โอ้ชนครับชนละชนละชนละโอ้โอ้เสมอโอ้ตัวนั้นก้านหนึ่งสองสามมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับชนกันละชนโอ้ตัวนี้ถอยมาละชน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 ละโอ้กล้ากล้ากลัวกลัวชนโอ้ชนชนชนโอ้ตัวนี้ก้านโอ้โหวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมาเก็บส้มโอกันครับผมสดสดคาต้นเลยนะฮะโอ้นี่กันยังไงนั่นเนาะมันสุกแล้วนะนั่นดูการเก็บส้มโอกับผมหนุ่มนันนาพาเที่ยวครับวันนี้มีน้องนิ่มกับเจ๊อ้วนนะครับมาเก็บส้มโอเขาว่าลูกโตๆมันอยู่ตรงนี้ฮะโมกี้นี่สุกกันเนาะนี่เนาะเขาหัวในแล้วมันสุกนี่ดูที่ตาตาตาไหนฮะเอาปุ่มๆมาเนี่ยจะแห้งอ๋อลายๆนี่นะอ๋อแล้วมันจะใสอ๋อนี่คือสุกแล้วที่เป็นจุดๆนี่เนาะไม่ต้องมาตามันนี่ครับสมอพันเถินมามาดูวิธีการเด็ดครับยังไงใช้มือเปล่าเลยนะโอ้โหนี่ครับหมดกระเด็นอุ้ยมันนักตัวอะไรประมาณตัวอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวเป่าหมดเอามันถ้าเป็นลูกที่มันอยู่สูงๆแล้วก็จะใช้ไม้มาสอยอ่ะเพื่อนทางเหนือเขาเรียกว่าไม้เส้าครับนี่หล่นลงแล้วการสอยนี่เขาเรียกว่าการซีเนาะถ้าลูกนี่ถ้าลูกอยู่เตี้ยๆนี่ก็เด็ดเอาโอ้ลูกใหญ่กว่าหัวเนี่ยนึกว่าสองแกนเต็มซ่าละโหนี่ครับเปลือกมันจะบางอ๋อข้างบนเนี่ยเพื่อนเต็มต้นเลยเห็นไหมฮะโอ้ส้มโอทั้งนั้นเลยฮะดูอันนี้เป็นมดแดงครับภาษาเหนือนี่เรียกว่าเตี๋ยวหยาบๆนะครับนี่น้องนิ่มน้องนิ่มโอ้ยโอ้โหนี่ครับสุดยอดภาพหาดูยากนะครับสอยส้มโอทีเดียวหล่น3ลูกโอเคนี่อ่ะโอเคนี่สวยงามมั้ยเนาะนี่ผมจะรับส้มโอดูว่าจะรับได้มั้ยนะฮะครับแกนฮะคือห่วงเขาได้น้องเมาชืบมันลูกมันใบใหญ่นะถ้าเอาลงมาแล้วมันใหญ่อยู่ถ้าแกนที่มันเป็นนี่ฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเล่นไหมครับแต่นี้มันยังไม่แก่นะถ้ามันแก่เป็นเม็ดสีดำดำที่เราเอามาโยนใส่น้ำเนี่ยนะครับเนี่ยนะเพื่อนเม็ดอันนี้เริ่มแก่แล้วเนี่ยนะระวังหัวเด้อนี่มันเป็นท่องย่ามอย่างเหรอตีเอาแจ้น้ำแล้วมันแตกนึงแตบเนี่ยกระเด็นเอาตอนละอ่อนนะเนาะเล่นอ่ะระวังหัวนะเลยใส่มาเลยเดี๋ยวนะนี่ฮะเพื่อนไม่รู้เขาเรียกว่าหญ้าต้นอะไรเหมือนกันนะฮะชิบมาเดี๋ยวมาดูตบแป๊บนะหญ้าตบแป๊บเป็นไงแกนี่มันแก่แล้วน่ะมันกำลังจะเริ่มดำอ่ะน้องนิ่มกำลังสอยส้มโอฮะโอ้หล่นมาละดูว่าไม้เศร้ากับส้มโออันไหนจะไปก่อนกันไม่เศร้ากันพวะไม่เศร้ากับพวะดีละเอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วตุ้มสองลูกครับสองลูกลงมาแล้วฮะหญ้าอันนี้หญ้านี่เขาก็เล่นกันนะตีเอามันไตแขนจนกันนะนี่ครับเราก็มาเจอของดีอีกอย่างนึงเพื่อนนี่มะเขือฮืนครับเรียกมะเขือคืนนั่นเองมะเขือแจ้เนาะนี่เนาะเด็กของเปิ้นเจ้าเปิ้นว่าใหม่นะนี่ครับมะเขือคืนเพื่อนเดี๋ยวเย็นนี้เอากับลาบหมูฮะต้นคากับนี้เนาะสำหรับใครไม่รู้จักครับเขาเรียกว่าหญ้าเมืองวายภาษาไทยห้องว่าง่ายอยู่นะสับเสือเนาะไปสับเสือเนาะที่ตอนเด็กถ้าเลือดกำเดาออกก็จะเอาขยำขยำแล้วมาอุดจมูกนะฮะหรือว่าขยำขยำแล้วมาโปะที่แผลนี่ใบสับเสือหรือว่าหญ้าเมืองวายลมเย็นเย็นนะครับจอมปลวกใต้ต้นลำไยโอ้มีพลิกเต็มต้นเลยฮะเป็นพริกขี้หนูครับเยอะมากเม็ดแดงๆนี่เต็มต้นเลยนะฮะช่วงนี้นี่ทางเหนือนี่ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะเพื่อนนะ
เมื่อเช้านี้เราขับรถจากลำพูนมาที่เถินนี่เราออกมาตีสี่หมอกตกตลอดทางเลยนะครับมะแขวงภาษาไทยเรียกว่ามะเขือพวงครับเนาะเขือไซแกงแคเท่ากับลาบนี้ถ้าเอาเผาไฟหน่อยนี่มอกขนาดมะแขวงนะครับหรือว่าลวกกับน้ำพริกก็ได้นี่ออกมาหลังบ้านนี่มีผักเพียบเลยนะแทบไม่ต้องได้ไปหาที่ตลาดเลยนะครับผมโอ้ยังมีหมูอ้อแถมเก้าอยู่อะนี่ของดีอีกอย่างนึงนะฝักมะลิดไม้ลิดไม้เอาเผาแล้วก็ซอยแจ่น้ำปลาเนาะกับหลับนี่ก็เป็นส้มโออีกต้นนึงนะครับพันเดียวกันหมดแต่นิ่มนะโอ้โหมีตึ้งนาวมีตึ้งส้มโอเนาะทำไมนะโอ้ยลดละตกมาแล้วโอ้โหเกือบดวนหัวน้องนิ่มครับนี่เป็นปลูกมาแล้วก็นิ่มนี่สิบปีถึงเหรอต้นโบมนี่ถ้ากิ่งกรอบมันจะพันใหญ่นะพันได้กินนะโอ้เชี่ยนี่เราเก็บสมบูรณ์เพื่อนต้นนี้นี่บิดคาต้นเลยฮะเดี๋ยวน้องนิ่มจะมาโชว์การเก็บส้มโอให้เราดูนะครับเพื่อนจึ๊บโอ้โหวันนี้ได้นางเอกสาวสวยนะครับมาเก็บส้มโอให้เรานะครับเพื่อนช่องหนุ่มและนาคาเที่ยวนะครับผมเป็นว่าเนี่ยขอบเดียวนักลักเดียวหน่อยเกี่ยวเข้าได้เปิ่นไอ้อุ๊เอาไปพ่อพนงน้ำตองเปิดไปโบสู้กันกลางตรงเนาะโอ้ยจานเพื่อนสมโอฮะโอ้ปุ๊บเยอะมากนะครับปุ๊บนี่ครับผู้สาวสอยสมโอมาแล้วโอ้ยวิดหัวไปเกือบไปสมโอ้โหนานกิ้งร้องของเมืองความตั้งลิ้นใหม่ไปกินมันเนาะแกมันเนาะโอ้ยลงโอ้ยสุดละนี่ก็เป็นบรรยากาศของการมาเก็บส้มโอนั้นเพื่อนโอ้ได้ไปหลายตะกร้าเลยคราวนี้แล้วครับโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหส้มโอที่แก่แล้วดูเปลือกดูจุดที่เปลือกมันเนาะดูจุดมันแล้วก็มันจะดูยังไงก็นี่ดูใสๆเนาะก็คือส้มโอสดๆจากต้นนั่นเองครับผิวมันจะปลุกปุ๊กปั๊กอย่างนู้นเนาะมันจะหน่วยมันจะใหญ่หรือบ้านหรือเมืองจ้ะอ๋อเนี่ยขอโทษนี่นะไปตัดที่ป่ะหยิบฟักเก็บฟักแก้วสุดยอดนี่ได้มาแล้วฟักทองเป็นเอามาบ่มไว้โอ้อันนี้ของหาดูยากน่ะนี่อย่างนั้นน่ะแอะเหมือนห้องแอกไหมเนาะเอกเนาะโอ้ยเอาไปขายเส้นโน้ตนี่โอ้โหนี่ครับเพื่อนหาดูยากเอาข้อคอกำลังเออบ้าหน้าฟักประกำกำนั่งลุมโอ้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนกล้าเอาข้ออันนี้ถ้าใครไหนหูก็ไปถ่ายบ้านไปทวนป่ะอันนี้เป็นเอกที่เขาเอาไว้เอาพาดที่คอควายเนาะที่เอาไว้ไถนาสมัยก่อนนะเพื่อนเอากล้องเขาเลยเอาไว้กล้องถ่ายกันแต่อันนี้ก็อะไรไม่รู้เพื่อนเนี่ยอะไรไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้จักนะแต่รู้จักอันเนี้ยเขาเรียกว่าแอกสำหรับใครคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าแอกที่ใส่คอควายนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นไม้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไถนาเหมือนกันเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้นี่นี่ไว้เอาไว้คนข้าวเหนียวเนาะเวลาเขาหนึ่งเสร็จเนาะนี่ลองข้าวยุงข้าวเนาะผมได้เห็นของหายดูยากด้วยครับเพื่อนครับยุงข้าวลองข้าวเนาะยังไงห้องตู้ข้าวเลยไหนต้นไหนที่ว่าอร่อยโอ้ส้มโอขาวใหญ่โอ้นี่ครับนี่ต้นนี้นี่นิ่มบอกว่าคุณพ่อเขาห่วงนะครับโอ้แต่มันอยู่ใต้ต้นละมุดเหมือนไปจับดูมุดอันนี้เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เนาะเออมันจะจางให้ก็ผิวมันจะดูให้ก็เม่นจะละเอียดเนาะเม่นแล้วดูถ้าหนุ่ยบักแกเป็นยังไงพี่อ่ะอืออ๋ออันนี้คือว่าแกมาละแต่นี่ยังไม่แกแต่เนาะนี่ยังไม่แก่นะเพื่อนไม่แก่ก็เป็นแบบนี้ฮะนี่เนาะของแกนี่ได้ไหมนะนี่ครับผมชื่อ
วันนี้ไปเด็ดมาแล้วครับยังไงบอกให้มีแล้วเพราะว่าขายก่อนที่คุณลูกจะมาอันนี้นี่เนื้อมันอร่อยกว่าที่เฮาเก็บมาตะกี้เนาะเยอะนี่ขาวใหญ่ครับนี่เด็ดจะเก้าเลยอ๋อโอเคนักมันจะนักเออเนาะนักตึกเกือกไว้ให้ถ้ามันจะนักอย่าเปิดมันบางน้อยเดียวอืมแกน่ากินก็ได้ค่ะชื่อเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนนะฮะ